นักเรียนพบกับครูพี่มุกและอักษรอนเลิร์นค่ะวันนี้นะคะเราเดินทางมาถึงโมดูลที่8กันแล้วนะคะนักเรียนชื่อโมดูลว่า our precious earth นะคะก็คือทำไมคะโลกที่ทำไมเอ่ย precious โลกอันทรงค่าของเรานั่นเองค่ะในโบดูรนี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนอะไรบ้างหนึ่งเลยก็จะเป็นเรื่องของ environmental problems ค่ะก็คือเป็นเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะต่อมาก็เป็น wonders of the world ค่ะสิ่งมหัศจรรย์ของโลกค่ะในส่วนของ grammar นะคะก็จะมี a and the ค่ะมีเรื่องของ the passive แล้วก็ causative นะคะหลังจากนั้นนักเรียนก็จะได้เรียนเรื่องของ animals ก็คือสัตว์ค่ะแล้วก็มีการ Donating money ค่ะการใช่ไหมคะการบริจาคเงินแล้วสุดท้ายนะคะ a c i d rain ค่ะเรื่องของฝนกรดค่ะนักเรียนอ่า ทีนี้เรามาดูในส่วนของ vocabulary นะคะเป็นเรื่องของ environmental problems ค่ะทีนี้นักเรียนค่ะเขบอกว่า listen and repeat w h a t a r e these words or f a c e s in your language นะคะเดี๋ยวครูมุกเนี่ยจะเปิดเสียงให้นักเรียนฟังนักเรียนก็ออกเสียงตามนะคะแล้วก็ดูว่าคำเหล่านี้เนี่ยมันมีความหมายเหมือนกับในภาษาของเราอย่างไรบ้างค่ะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ 1. <One. S 3> global warming Two acid rain, three air pollution, four endangered species, five deforestation, six water pollution. นักเรียนคะฟังกันไปแล้วเรามาดูความหมายดีกว่าดูที่ภาพที่1นค่ะนักเรียนคะ global warming ค่ะน่าจะเกี่ยวกับอะไรคะภาวะโลกร้อนนั่นเองค่ะภาพที่สองนะคะ acid rain ค่ะคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยฝนกรดค่ะภาพที่สา Air pollution คือเลยคะ pollution แปลว่ามลพิษค่ะ Air แปลว่าอะไรอากาศนั่นก็คือมลพิษทางอากาศค่ะรูปที่4นะคะเป็นรูปเกี่ยวกับสัตว์ค่ะ endangered species นะคะน่าจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเอ่ยสัตว์ที่ทำไมคะ ใกล้ศูนย์พันนั่นเองค่ะภาพที่ห้านะคะ deforestation นะคะก็เป็นเรื่องของทำไมคะการตัดไม้ทำลายป่าค่ะและภาพที่หกค่ะอะไรเอ่ย pollution อีกแล้วแต่อันนี้เป็น pollution แบบ water นั่นก็คืออะไรคะมลพิษทางน้ำค่ะดีมากนักเรียนค่ะทีนักเรียนลองคิดสิคะ think and discuss the following นะคะ ให้นักเรียนลองคิดแล้วก็ลองตอบคำถามสิคะว่า is pollution a p r o b l e m in area you live in ก็คือว่าในส่วนของอมลพิษต่างๆเนี่ยค่ะมันเป็นปัญหาในพื้นที่นักเรียนเนี่ยอาศัยอยู่หรือเปล่านะคะต่อมาก็ if so what can we do to stop it นะคะแล้วเราเนี่ยสามารถที่จะทำอะไรเพื่อที่จะหยุดยั้งมลภาวะเหล่านั้นได้บ้างนะคะอ่ะเดี๋ยวนักเรียนลองคิดกันนะคะ exercise ที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่า What would you like to know about the places in the pictures? นะคะนักเรียนอยากรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับภาพทั้งหลายเหล่านี้นะคะให้นักเรียนค่ะ write four questions in your notebook นะคะให้นักเรียนเนี่ยเขียนคำถามสัก4ข้อนะคะลงในสมุดของตัวเองหลังจากนั้นก็ listen read and see if you can answer them ค่ะแล้วก็ให้นักเรียนฟังแล้วก็อ่านนะคะหลังจากนั้นเรามาดูสิคะว่านักเรียนเนี่ยสามารถตอบคำถามได้หรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ protected The Willandra Lakes region, Australia. The Willandra Lakes region in Australia is considered one of the most important archaeological areas in the world. 40,000 years ago, Aboriginal people lived there, and it was a rich area with many freshwater lakes. 10,000 years ago, the water dried up, and today the region is just a dry lake bed full of sand dunes. Scientists have found bones of many extinct animals, such as the Tasmanian tiger, there. The Acropolis, Greece. The Acropolis in Athens is the most famous historical site in Greece. It is also known as the Sacred Rock and it is home to one of the most important monuments of ancient Greek civilization, the Parthenon. The Parthenon is made of marble and is dedicated to the Greek goddess Athena. The Acropolis is visited by millions of tourists every year. Restoration work is done all the time to conserve and protect the site from acid rain and air pollution. The Tibetan Plateau, Asia. All of the world's peaks that are over 7,000 meters high are located in the Tibetan Plateau and the Himalayas. This region is known as the roof of the world and is the source of many of Asia's major rivers, such as the Ganges and the Mekong. Unfortunately, the roof of the world is melting due to global warming. Did you know that all these places are World Heritage Sites and are protected by UNESCO? เอาละคะ่ะนักเรียนหลังจากที่ฟังกันไปแล้วนะคะเรามาอ่านกันบ้างดีกว่านักเรียนน่าจะเห็นภาพแล้วก็ได้เห็นสถานที่ต่างๆแล้วใช่ไหมคะเรามาอ่านกันคะ่ะที่สถานที่แรกคะ่ะชื่ออะไรคะ The w i l l a n d น a ์เล e เรจิออยู่ที่ประเทศอะไรคะออสเตรเลียนั่นเองคะ่ะเขาบอกว่าที่ตรงนี้นะคะเป็นหนึ่งในอะไรคะ most important Archaeological ก็คือเป็นสิ่งสำคัญทางประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ามีอายุถึง40,000ปีกันเลยทีเดียวนะคะนักเรียนค่ะแล้วเขาก็บอกว่าชาว b ะบอริ i ินนะคะ r i g i n a l p e อ p l e หรืูว่าชาว b o r i ริ i ิเนี่ยเขาทำไมคะอาศัยอยู่ที่นี่นะคะ ซึ่งมันเป็นที่ที่อะไรคะ A Rich rich นี่ไม่ไดแปลว่ารวยได้อย่างเดียวนะคะสามารถแปลว่าอุดมสมบูรณ์ได้ด้วยเมื่อกาะเนี่ยที่ตรงนี้เนี่ยเป็นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากค่ะนักเรียนค่ะแล้วก็ทําไมคะมี many fresh water lakes ค่ะ fresh water ก็คือน้ําจืดนะคะก็เต็มไปด้วยทะเลสาบน้ําจืดค่ะทีนี้1,000 0ปีที่ผ่านมาค่ะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า น้ำเนี่ยใชไมคะ dry up ค่ะ dry แปว่าแห้งใช่ไหมคะ dry up ก็ up ค, up คือมันแห้งเหือดลงนะคะแล้วปัจจุบันนี้นะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นแค่อะไรเอ่ย A dry lake bed ค่ะ full of sand dunes นะคะก็เหมือนเป็นแบบว่าเป็นที่เป็นทะเลทรายแห้งๆนะคะแล้วก็เต็มไปด้วยอะไรเอ่ยเนินทรายนะคะ เขาบอกว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยค่ะได้ไหมคะ found ค่ะก็คือพบกระดูกค่ะ bones นะคะกระดูกของ many extinct animals นะคะ extinct animals ก็คือสัตว์ที่ทำไมเอ่ยไม่มีชีวิตยอยู่แล้วตอนนี้ก็คือสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วนะคะเช่น tasmian a n tiger เสือ tasmian a n นั่นเองคะ่ะสถานที่ที่สองนะคะนี่คะ่ะ ชื่อว่า d e a c r o p o l i s Greece นะคะอ,อยู่ในประเทศกรีซนั่นเองนะคะเขาบอกว่า Acropolis เนี่ยค่ะอยู่ใน Athens นะคะหรือที่เรารู้จักกันว่ากรุงเอเธนประเทศกรีซนะคะเป็นที่ที่แบบว่าที่โด่งดังทางประวัติศาสตร์มากๆเลยนะคะเรารู้กันว่าสถานที่นี้เนี่ยเขาเรียกว่า The Sacred Rock นะคะก็คืออะไรเอ่ย วิหารศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่เขาไม่ที่เขาไม่แปลว่าหินศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะว่าวิหารนี้นะคะมันทํามาจากหินค่ะเขาเลยใช้คําว่า rock แทนคําว่าวิหารนั่นเองนะคะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังเป็นอะไรเอ่ยเป็น home ก็คือที่ตั้งนะคะ home ไม่ได้แปลว่าบ้านอย่างเดียวได้ด้วยนะถ้าเป็น verb เ,เนี่ยก็หมายถึงว่าเป็นที่ตั้งนะคะ เป็นที่ตั้งของอะไรหนึ่งในอนุสรสถานที่เก่าแก่ของกรีกมากๆเลยค่ะเก่าแก่ของอารยธรรมกรีกนะคะชื่อว่าวิหารพารเธนอนนะนักเรียนอาจจะเคยได้ยินนะคะวิหารพารเธนอนเนี่ยเขานะคะสร้างมาจากอะไรคะมาร์เบลก็คือหินอ่อนนั่นเองแล้วก็สร้างเพื่อที่จะ Dedicated นะคะก็คือทำไมเอ่ยอุทิศให้แก่ใครคะ GREEK GODDES เนนะคะ GOD แปลว่าเทพเจ้าใช่ไหมคะในที่นี้ GODDES ค่ะก็เป็นเทพเจ้าที่เป็นเพศหญิงเราเรียกว่าเทพีนั่นเองเทพีที่ชื่อว่าอะซีนานะคะอ่าเดอะคอร์ลสนะคะเขาบอกว่ามีผู้คนเนี่ยใช่ไหมคะมาเยี่ยมชมนะคะเป็นล้านๆนคนเลยนะในทุกๆปอีอ่ะอ่แต่ทีนี้ค่ะเขาบอกว่า Restoration ก็คือการซ่อมแซมการปรับปรุงเนี่ยมันมีอยู่ตลอด all the time เลยเพื่อที่จะทำไมคะ conserve ก็คือ อนุรักษ์เนี่ยนะ,ะอนุรักษ์และ protect ค่ะก็คือปกป้องสถานที่แห่งนี้จากอะไรคะ acid rain and air pollution ก็คือจากฝนกรดแล้วก็มุพิิษทางอากาศค่ะถัดมาสถานที่สุดท้ายนะคะอยู่ในเอเชียนี่เองค่ะ the Tibetan Plateau นะคะก็คือเป็นเทือกเขา,าทิเบตันนะคะเขาบอกว่า หลายหลายพีกนะคะก็หมายถึงยอดเขานะคะที่มันพีกขึ้นมาที่มันแหลมขึ้นมาเนี่ยหลายๆย,ยอดเขาที่สูงเกิน7,000เมตรเนี่ยค่ะมักจะอยู่ที่ทิเบตทนนะคะและเทือกเขาหิมาลัยนั่นเองค่ะสถานที่นี้เนี่ยเรารู้จักกันดีชื่อว่า the roof of the world ค่ะก็คืออะไรคะ หลังคาของโลกนั่นเองอเขาบอกว่ามันเนี่ยเป็นซอร์สค่ะก็คือเป็นแหล่งนะคะเป็นแหล่งที่มาของอะไรเอ่ย many Asia's major rivers นะคะเป็นแหล่งที่มาของแม่น้ำสายสำคัญสายหลักๆห,ห,หลายๆสายเช่น Ganges and Mekong นะคะก็คืออะไรเอ่ยแม่น้ำ แม่น้ำคงคาค่ะนักเรียน่ะแม่น้ำคงคาและแม่น้ำโขงนะคะไม่ใช่แม่กองนะคะแม่น้ำโขงค่ะแต่แต่แต่ u n u o r t u n a t e l y ค่ะออโชคไม่ดีซะเลยนะคะเพราะาอะไรเอ่ยเพราะว่าหลังคาโรคของเราเนะะี่ยค่ะกำลัง melting ก็คือกําลังละลายเป็นสาเหตุมาจาก global warming นั่นเองก็คือเป็นสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนค่ะแล้วนักเรียนรู้ไหมคะ did you know นักเรียนรู้หรือเปล่าว่าสถานที่ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยคะ่ะเป็นสถานที่อะไรคะสำคัญของโลกที่ถูก protect นะคะคือปกป้องโดยใครคะองค์กร UNESCO นั่นเองคะ่ะอาเป็นยังไงกันบ้างคะน่าสนใจมากๆเลยเราไป exercise ถัดไปกันเลยคะ่ะ exercise ที่สนะคะเขาบอกว่า read the text and answer the questions which place จุดๆนะฮะให้นักเรียนเนี่ยอ่านเท x ก์นะฮะหลังจากอ่านเท x ก์แล้วเนี่ยนักเรียนลองตอบสิคะว่าสถานที่ไหนมันจุดๆมันเป็นยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวครูมูกนะฮะให้นักเรียนนะฮะลองทำสักสองนาทีแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันคะ่ะเอาล่ะคะ่ะนักเรียนมาดูเฉลยกันนะคะเขาบอกว่าสถานที่นี้นะคะเป็นที่ไหนเอ่ยเป็นสถานที่ที่ สัตว์ทั้งหลายเนี่ยที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้แล้วนะคะอาศัยอยู่นั่นก็คือที่ไหนคะสถานที่เก่าแก่มาก อ่าที่ Willandra Lakes Region นั่นเองนะคะสถานที่ที่2ค่ะสถานที่นี้นะคะกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาอะไรคะ Climate Change ค่ะ Climate Change ก็คือการสภาวะการเปลี่ยนแปลงของอากาศนั่นเองค่ะนั่นก็คือทิเบต a n นั่นเองนะคะเพราะว่าอะไรเอ่ยกำลังละลายเนื่องจากว่าภาวะโลกร้อนค่ะข้อที่3นะคะเป็นที่ตั้งของโห สถานที่โบราณที่สวยงามมากค่ะที่ไหนคะ Acropolis ค่ะเก่งมากข้อที่4นะคะอิานเดอร์บริค่ะทำไมคะอยู่ในการซ่อมแซมอยู่ภายใต้การซ่อมแซมค่ะคือที่ไหนเอ่ย hey. Acropolis เช่นเดียวกันค่ะและสุดท้ายนะคะนักเรียนคะ look like a desert ทะเลทรายน,นะคะนักเรียนเราอ่านว่า desert ค่ะ แต่ถ้าเป็นขนมหวานเราอ่านว่า dessert นะคะที่ไหนเอ่ยที่เหมือนทะเลทรายแห้งๆก็คือ Willandra Lakes Region ค่ะโอ้ยเก่งมากเลยค่ะนักเรียนตอบถูกกี่ข้อคะเนี่ยออเก่งมากค่ะ exercise ถัดไปค่ะนักเรียนค่ะเขาบอกให้นักเรียนเนะี่ย match the u n d e r l i n e words to their meaning below then explain the word symbol เนะะี่ฮะให้นักเรียนค่ะนี่เลยจับคู่คำที่มีความหมายเหมือนกันนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาอธิบายคำศัพท์ตัวหนากันค่ะเดี๋ยวครูมุกนะคะให้เวลานักเรียนทำสอนาทีแล้วมาเฉลยกันค่ะ นักเรียนขาวมาดูเฉลยนะคฮะคำแรก becoming liquid ค่ะก็คือทำไมคะกำลังจะกลายเป็นของเหลวกำลังจะกลายเป็นน้ำนั่นก็คือการ melting ก็คือละลายนั่นเองค่ะข้อที่2 mountains ค่ะผภูเขาก็คืออะไรฮะ Piece นะคะคือยอดเขาอยอดแหลมนั่นเอง Because of ค่ะนะเหมือนคำว่า due to เนี่ยะคะเป็นเหตุมาจากว่าเพราะว่าเนื่องจากว่านะคะต่อมาค่ะ protect ก็คือ c o n s e r v e นะคะการปกป้องหรือว่าอนุรักษ์ค่ะและสุดท้ายค่ะ repair กับ restoration นะคะการซ่อมแซมปรับปรุงค่ะทีนี้เรามาดูคำศัพท์ตัวหน้ากันบ้างนะคะนักเรียนค่ะ,ะเราเห็นไปแล้วใช่ไหมคะ freshwater lakes นะคะก็คืออะไรคะทะเลสาบน้ำจืดหรือ น้ำเค็มนะน้ำจืดค่ะเก่งมากแล้วก็ dry lake bed นะคะก็คือทะเลสาบที่แบบว่าแห้งไปแล้วนะคะแห้งหือดไปเลยนะคะต่อมา sand dune ค่ะ sand dune คืออะไร sand dune เนี่ยก็คือ,อเนินทรายแบบนี้ค่ะนักเรียนคะที่แบบว่ามันนูนๆขึ้นมาเนาะเขาเรียกว่า sand dune ค่ะถัดมาค่ะมาที่ c o r p o l i t e กันบ้างนะคะ sacred rock ค่ะ,ะก็คือ วิหารศักดิ์สิทธิ์นะคะรือว่าหินศักดิ์สิทธิ์ค่ะต่อมาค่ะ marble ค่ะ marble ก็ Mar ble, คืออะไรเอ่ยหินอ่อนนะคะหินอ่อน,นะคะ่ะถัดมาเป็น dedicated นะคะก็คือเป็นเอ,อ่อการอุทิศให้ทำให้อย่างนี้นะคะ goddess ค่ะเป็นเทพีนะคะรู้ว่าเป็นเทพเจ้าที่เป็นเพศหญิงะคะ่ะถัดมาเป็น acid rain นะคะก็คือฝนกรดค่ะ และอ่าในที่นี้บ้างอ่าตรงนี้ไม่มีตัวหนานะคะไม่เป็นไรคะ่ะเก่งว่าค่ะนักเรียนะ่ะเดี๋ยวเราไป exercise ถัดไปกันเลย exercise ที่4นะคะเขาบอกว่าอ่า f o r a ก่อนคะ่ะบอกว่า think นะะ if you had to shoot only one of the s i g e s to protect which would you choose and why ค่ะนักเรียนค่ะถ้านักเรียนสามารถเลือกที่จะปกป้องสถานที่ใดสถานที่หนึ่งได้หนึ่งที่นักเรียนจะเลือกที่ไหนคะแล้วทำไมพร้อมให้เหตุผลด้วยค่ะและอันที่สองค่ะ ข้อ b นะคะ f b นะคะเขาบอกว่า why should we protect historic sites นะคะทำไมเราถึงควรที่จะปกป้องสถานที่ทางประวัติศาสตร์นะคะเดี๋ยวครูมุกเนี่ยจะให้นักเรียนเนี่ยดูตัวอย่างนะคะแล้วเสร็จแล้วนักเรียนก็ไปทำกันเองนะคะ ตัวอย่างนะคะทำไมนะคะเราถึงต้องปกป้องสถานที่ท,ทางประวัติศาสตร์เขาบอกว่ามันทำไมคะ it's important to protect historic sites because they are symbols of our past นะ,ะมันคือทําไมเอ่ยเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงอดีตของเรานั่นเองเขาบอกว่า we need to conserve them นะคะเราต้องอนุรักษ์ไว้นะ so that they r e m i n d us of our history นะคะเพื่อที่ว่า สถานที่เหล่านี้เนี่ยค่ะจะได้เตือนใจเรานะคะถึงประวัติศาสตร์ของพวกเรานั่นเองค่ะ Exercise ถัดมาค่ะนักเรียนขามาในส่วนของ grammar กันบ้างนะคะเขาบอกว่า read the t e o r y box and complete the rule find more example in the text นะคะอ่ะเดี๋ยวครูมุกให้นักเรียนดูเพิ่มเติมดีกว่าค่ะในเรื่องของ a and the เนอะเดี๋ยวเรามาดูเพิ่มเติมค่ะ นักเรียนค่ะอ่านตามครูพี่มุกเนะคะเขาบอกว่าอ่ะแอนนั้นไม่เจาะจงแต่ชี้เฉพาะลงเราใช้เดอ้ออีกรอบค่ะอ่ะแอนนั้นไม่เจาะจงแต่ชี้เฉพาะลงเราใช้เด้ดังนั้นเนี่ยนักเรียนเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าอ่ะแอนเนี่ยเราใช้ก็ต่อเมื่อเราไม่ต้องการที่จะจอะไรคะเจาะจงก็คือการพูดทั่วๆไปนะคะหลังจากนั้นค่ะ ถ้าเราชี้เฉพาะลงนะฮะเราชี้เฉพาะลงไปต้องการที่จะแบบว่า specific ลงไปเลยเราจะใช้ the แทนนะฮะเดี๋ยวคุณมุกให้นักเรียนนะฮะดูความหมายนะฮะดะูตัวอย่างนะคะเพื่อเข้าใจได้ไง่ายขึ้นลองดูตัวอย่าง2ประโยคนี้คะ่คะเนะขาบอกว่าอันแรก there's a red car outside นะใช้อ่ะนะเขาบอกว่า มีรถคันนึงเนี่ยอยู่ข้างนอกค่ะก็พูดถึงว่าเอ้ยก็มีรถคันนึงท,ทั่วไปอยู่ข้างนอก,กนแบบว่าเป็นสีแดงเราไม่ได้เจาะจงว่ารถคันนั้นเนี่ยมันเป็นยังไงเป็นออรถยี่ห้อไหนหรือว่าอะไรแต่ทีนี้ค่ะนักเรียนค่ะลองมาดูอีกประโยคนีงถ้านักเรียนใช้เดินนะคะเป็น there's the red car outside นะคะถ้านักเรียนบอกว่ามีรถสีแดงอยู่ข้างนอกอ่าถ้านักเรียนพูดอย่างนี้แปลว่านักเรียนเนี่ยอาจจะ รู้อยู่แล้วว่ารถสีแดงเนี่ยหมายถึงรถของใครหรือว่าเป็นรถยี่ห้อไหน mm hmm. เช่นสมมตินะคะว่าครูมุกเนี่ยขับรถสีแดงนะแล้วถ้านักเรียนเนี่ยบอกว่า there's the red car หมายถึงว่าเฮ้ยรถสีแดงมันมีรถสีแดงอยู่ตรงนั้นหมายถึงว่านักเรียนรู้กันว่านั่นนะ่ะคือรถของครูมุกนี่แหลคะค่ะเราถึงจะใช้ the นะคะอ่า ทีนี้ค่ะทีนี้ในส่วนของเดิ์เนี่ยเราก็จะ,ะมีการใช้แล้วก็ไม่ใช้กับอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะสิ่งที่เราใช้เดิ์เขาบอกว่าเราเนี่ยจะใช้เดิะกับคำนามอะไรที่มันเป็นยูนิคนะคะก็คือมีอยู่สิ่งเดียวเช่น e t h นะะโลกเราก็คือมีใบเดียวนะคะโลกเราก็คือมีใบเดียวเราก็จะใช้เดินนะ,ะนอกจากนี้เนี่ยเราก็ใช้พูดถึงชื่อของทะเลนะคะทะเลเช่น the back sea อะ่ะมีในเรื่องของ r i v e r ค่ะนั่นเองคะ่ะเป็นแม่น้ำเช่นแม่น้ำไนาย the n i e อย่างงี้นะคะหรือว่าจะเป็น mountain ranges นะคะเช่น Uh, the elves นะคะเขื่อเขา Elf อะไรอย่างงี้นะคะถัดมาก็จะเป็นชื่อของทะเลทรายบ้าง mm hmm. เช่น the Sahara นะคะทะเลทรายซาฮาราแล้วก็มีเรื่องของ uh, มหาสมุทร ocean เช่น the Pacific Ocean mm hmm. นี้นะคะอ่า แต่ทีนี้ค่ะก็มีสิ่งที่เราไม่ใช้เด็กเหมือนกันนะคะเราจะไม่ใช้เด็กกับอะไรบ้างหนึ่งเลยคือชื่อของอะไรคะ continent ก็คือทวีปนะคะเช่นเอเชียเราก็พูดไปเลยว่าเป็นเอเชียเราก็จะรู้กันว่าเป็นทวีปเอเชียนะคะเป็นเมืองต่างๆเช่นแมดริดอ,อะไรอย่างเงี้ยคะเราเราไม่จำเป็นต้องใส่เด็นะคะหรือว่าชื่อถนนเช่นออฟฟิศสตรีนะคะเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้เด็ะเหมือนกันชื่อ,อผู้เขาค่ะชื่อ ชื่อภูเขาก็ไม่ใส่เดอะนะ,ะแต่ถ้าเป็นยอดเขาเห็นไหมคะถ้าเป็นยอดเขาเราใช้เดอะะอ่าถัดมาก็จะเป็นเรื่องของทะเลสาบบ้างก็พูดมาเลยว่าเป็นชื่อทะเลสาบอะไรแล้วก็มีประเทศค่ะ country เช่น Egypt แต่แต่แ,ตแตนักเรียนค่ะดูตรงนี้นิดนึงค่ะนักเรียนอ่าแต่ว่าเราเนี่ยใช้เดอะกับ The UK and u s e u s เนะคะเราใช้เดอะกับประเทศที่เขามี stage, s mm hmm. state ก็คือมีรัฐหลายๆรัฐนั่นเองคะเราก็จะใช้เดอค่ะที่นักเรียนลองดูตัวอย่างนะคะในเท็คส์ค่ะ,อะลองดูตัวอย่างในบทความนะคะว่ามีตัวอย่างคำว่าอะไรบ้างนี่ส่วนมากนะคะเราก็จะใช้อะไรเอ่ยเราก็จะใช้ THE มากกว่าใช้ AN n d นะคะเห็นไหมคะ เยอะแยะมากมายเลยเห็นไหมขึ้นต้นก็เป็น the e c o r p o r i s แล้วนะคะอ่า uh. ม e ี e c o r p o r i s นะคะมีเห็นไหม the Willandra Lake เห the mm ็นไหมคะ the t i b e t a n เห็นไหมคะแล้วก็ใช้ the เยอะแยะมากมายเลยค่ะอ่าทีนันกเรียนคะลองมาตอบคำถามในกรอบสีม่วงค่ะเรารู้อีกแล้วใช่ไหมว่า เราใช้อันไหนคะเพื่อที่จะ refer to something not specific คะใช้เจาะจงหรือไม่เจาะจงคะไม่เจาะจงนะคะเราใช้อะหรือ a n นคะ่ะในขณะที่ talk about something specific นะะี่ยเราใช้ the คะ่ะนักเรียนเก่งมากใน exercise ถัดไปนะคะนักเรียนเขาบอกว่า fill in the where necessary mark the sentences true or false listen and check นะคะให้นักเรียนเนี่ยค่ะลองดูสิคะว่าอันไหนที่ต้องใส่เดะบ้างหรืออันไหนที่เราไม่ใส่เด๋นะคะหลังจากนั้นเนี่ยนักเรียนก็ตอบว่า true หรือว่า false นะคะก่อนอื่นเลยครูมุกนะคะจะให้นักเรียนฟังเสียงก่อนค่ะแล้วนักเรียนก็ลองดูสิคะว่าคำไหนใช้เดะหรือไม่ใช้เดะแล้วเป็นเรื่อง true หรือเป็นเรื่อง false คะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะ Hello and welcome to World Geography Quizmaster. Please state your name and occupation. Oh, my name's Jack Michaels and I'm a florist from Britain. Now, Jack, you know how the game goes. You have 10 seconds to answer each question. Each correct guess earns 5 points. Two wrong answers and you're out of the game. Ready? Yes, let's start. Now, for 5 points, the Pacific Ocean is bigger than the Indian Ocean. True or false? True. Correct. It never rains in Egypt. True or false? False. Right. Now for 15 points. The Nile is the longest river in the world. True or false? True. Yes. Very good, Jack. To reach 20 points, the dodo lived in the USA. True or false? True! Oh, I'm sorry, Jack, it's false. The dodo lived on the island of Mauritius. Now be careful. If you get one more answer wrong, we will have to say goodbye to you. So, for 20 points, London is Europe's largest capital city. True or false? False! That's right! Moscow is Europe's largest capital city. Congratulations, Jack. You've to round. next made it the เอาละค่ะนักเรียนฟังจบกันไปแล้วฟังทันไหมคะน่าจะฟังทันนะคะทีนี้เรามาดูเฉลยกันค่ะอ่าข้อแรกนะคะ Pacific Ocean เห็นไหมคะทะเลเราใช้ t ด e นะคะต่อมาก็ ทะเลอินเดียนใช่ไหมคะมหาสมุทรอินเดียนเราก็ใช้เดอเหมือนกันข้อที่2ค่ะอียิปต์เป็นชื่อประเทศนะคะเราไม่ใส่เดอะนะคะแล้วก็ข้อที่3ค่ะแม่น้ําใช่ไหมคะไนายเป็นชื่อแม่น้ำเนะคะเราก็ใช้เดอเช่นเดียวกันทีนี้ค่ะถัดมานะคะ d o d o l เลฟเดอะโดโด้เลฟในอียูเอสค่ะใช้เดอเหมือนกันทั้งคู่เลยเห็นไหม เพราะว่าประเทศ USA นะคะเป็นประเทศก็จริงแต่ว่าเป็นประเทศที่ทำไมคะมีหลายๆรัฐเนาะเราเลยใช้เดอทีนี้ค่ะลอนดอนเป็นอะไรคะเป็นซิตี้นะคะเป็นเมืองแล้วก็ยุโรปเห็นไหมคะเป็นทวีปเราไม่ใช้เดอทั้งคู่เลยคะ่ะอ่าเป็นไงคะเก่งมากเลยคะ่ะนักเรียนคะ่ะไป exercise ถัดไปกันเลยนะคะ อ่าอีกทัว์ที่เค่ะนักเรียนเป็นส่วนของ r r m m a r นะคะเป็นในเรื่องของ the passive นะ the passive ค่ะจริงๆเนี่ยเราได้อ่าเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะเรียนกันไปบ้างเนาะอ่าทีนี้เขาบอกว่าให้นักเรียนเนี่ย read the rule five sample of the present simple passive in the text นะคะเดี๋ยวครูมุกจะให้นักเรียนค่ะดูในส่วนของ grammar นะคะแล้วเดี๋ยวเรามาหาตัวอย่างกันจากใน text ค่ะอ่าก่อนอื่นนะคะนักเรียน พูดตามครูมุกเนี่ยเขาบอกว่า verb to be บวก verb ช่อง3แล้วสลับประธานเราเรียก passive active เราเป็นคนทำแต่ถ้าถูกกระทำให้เรียกว่า passive อีกรอบนึงค่ะ verb to be บวก verb ช่อง3แล้วสลับประธานเราเรียกว่า passive active เราเป็นคนทำแต่ถ้าถูกกระทำให้เรียกว่า passive ค่ะ,ะดังนั้นเรารู้ใช่ไหมคะว่าในส่วนของ passive เนี่ยต้องมี verb to be แล้วบวกด้วย verb ช่องที่3ค่ะแล้วก็ต้องสลับประธานด้วยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า Active เนี่ยค่ะเราเป็นคนทำแต่ถ้าถูกกระทำเราเรียกว่า a s s i v e เมื่อเราต้องการจะสลับว่าเฮ้ยจากที่เราเป็นคนกระทำกลายเป็นเราถูกกระทำเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนประธานถูกต้องไหมคะเดี๋ยวคุณผู้ให้ดูตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะเรียนจะได้เหนภผพมากขึ้นนะคะอ่าเดียวลองมาดูตัวอย่างนี้กันค่ะในส่วนของประโยค Active เขาบอกว่า millions of tourists เห็นไหมคะ millions of tourists เฮ้ะ yeah. นักท่องเที่ยวเนี่ยเป็นล้านคนทำไมคะ visit ค่ะก็คือเยี่ยมชมที่ไหนคะ the acropolis every year นะคะนักเรียน่ะก่อนอื่นนักเรียนต้องแยก subject เห็นไหมคะต้องแยก subject แล้วก็แยก verb ออกให้ถูกแล้วตามด้วย object ด้วยนะคะนักเรียนต้องแยกให้ออกนะ,ะเพื่อที่นักเรียนเนี่ยจะได้ทำให้มันเป็นในรูปแบบของ passive ได้ง่ายขึ้นอ่าทีนี้นักเรียนาเราต้องสลับประธานใช่ไหม จาก Object เอาขึ้นมาเป็น Subject ค่ะดังนั้นพอเปลี่ยนเป็นรูปแบบแพ s ซีฟปุ๊บเนี่ยค่ะเราก็จะพูดถึงเดีย o r คอฟฟริสขึ้นตนเกาะเนีคยะ ตามด้วยอะไรคะ verb to be บวก verb ช่องที่3นะคะ verb to be บวก verb ช่องที่3ค่ะทีนี้นักเรียนดู tense ค่ะอันนี้เป็น present tense ธรรมดาใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ใช้ verb to be ในรูปแบบของ present tense นั่นก็คืออะไรคะ is am are uh, นั่นเองค่ะตามด้วย verb ช่องที่3นะคะ visit เติม ed เป็น visited นั่นเองค่ะหลังจากนั้นเราก็สลับค่ะเอา subject นะคะ มาเป็นคนทำแทนนะคะทีนี้เราจะใช้คําว่า by เพื่อบอกว่าสิ่งสิ่งนี้ถูกกระทำโดยใครนะคะ the c o r p o r t e s เน <resist> mm ี่ยค่ะ is visited โดยใครคะ millions of tourists mm hmm. นั่นเองคะ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะตรงท้ายคะ่ะ every year นะคะเอามาด้วยนะคะทีนี้นักเรียนลองมาดูตัวอย่างจากในบทความนะคะ sorry ค่ะนักเรียนค่ะเดี๋ยวเรามาดูอันนี้เพิ่มเติมก่อนนะคะ อ่าดูเพิ่มเติมค่ะในส่วนของ present นะคะเดี๋ยวครูมุกให้หนักเรียนดูแค่ตรง present simple tense ก่อนนะคะเดี๋ยว tense อื่นเนี่ยเราค่อยว่ากันทีหลังค่ะอ่ะ Sue cleans เห็น so, ไหมคะอันนี้ก็เป็น present ใช่ไหมคะเติม s, mm hmm. <S, <Term> s, <S นะคะ clean อะไรคะ her bedroom once a week นะคะก็คือทำความสะอาดห้องของเธอเนี่ยหนึ่งครั้งต่อสัปดาห์ทีนี้นะคะเราต้องสลับประธานค่ะจากซูเป็นคนทำนะคะก็คือ,อห้องนอนของซูเนี่ยค่ะถูกทำความสะอาดนะคะก็สลับเป็นซูเบดรูมนะคะซูเบดรูมนะคะเอาออบเจกต์ขึ้นต้นแล้วตามด้วย v e r b to be บบวก v e r b ช่องที่3ค่ะคลีนเติมอีดีนะคะแล้วก็เอาตรงนี้มาด้วยค่ะท ทีนี้นักเรียนขาสังเกตไหมอะไรหายไปอะไรหายไปเอ่ยคำว่า by หายไปใช่ไหมคะคำว่า by หายไปทำไมคำว่า by ถึงหายไปเนี่ยคะนักเรียนคะถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งสิ่งนี้เนี่ยนะคะ เป็นใครที่กระทำเนี่ยค่ะเราไม่จาเป็นต้องใส่ก็ได้ใช่ไหมเรารู้อยู่แล้วว่าเนี่ยเป็นห้องนอนของใครคะเป็นห้องนอนของซูดังนั้นซูก็ต้องเป็นคนทําความสะอาดใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราไม่ต้องใส่บายก็ได้นคะคะหรือในอีกแง่หนึ่งก็คือเป็นการบอกว่า ประธานในการใน,ใ,นในการกระทำอะค่ะไม่เจาะจงนะคะก็พูดโดยรวมแบบเขาพวกเขาหรือว่าเป็นผู้คนเงี้ยค่ะเราก็สามารถละคำว่าบายได้เหมือนกันนะคะเพราะเราไม่แบบว่าไม่เจาะจงเนาะมันไม่ได้สําคัญใช่ไหมคะเราก็สามารถละคําว่าบายได้อ่านี่มาดูตัวอย่างนะคะเรียนจะได้เห็นภาพมากขึ้นคะ่ะอันแรกเห็นไหมคะนี่ที่ตรงนี้นะคะ the w i l l a n d a l a k e region in Australia is considered เห็นไหมคะนักเรียนคะ verb to be บวก verb ช่องที่3นะคะตรงนี้ก็ทำไมคะไม่ใส่ b ยเหมือนกันนะคะเพราะเราเป็นการพูดรวมๆเนาะเราไม่รู้ว่าคนเชื่ออะไรบ้างนะคะที่มาเยี่ยมชมที่ตรงนี้นะคะก็พูดถึงคนรวม,มๆคะ่ะหรือตรงนี้คะ่ะเห็นไหมคะ is also known verb to be verb ช่องสค่ะ is made is dedicated is visited is done เห็นไหมคะทุกอย่างเป็น verb to be บวก verb ช่องที่3หมดเลยอ่าทีนี้นักเรียนลองมาดูตรงนี้บ้างเห็นไหมคะพอเป็นพหูพจน์ใช่ไหมคะพอเป็นพหูพจนพพ์ก็ใช้ are แทนนะคะแต่อย่าลืม verb to be ก็เป็น is am are นะคะอ่าทีนี้ค่ะนักเรียนเรามาต่อกันที่ exercise ที่ แปดค่ะในสไตล์ที่แปดเขาบอกว่า uh, use the verbs to complete the sentences นะคะให้นักเรียนเนี่ย complete นะคะเอา verb เ,เหล่านี้เนี่ยค่ะเปลี่ยนเป็นในรูปแบบของ passive เนีคยให้ถูกต้องค่ะ,ะมีคำว่าอะไรบ้างก็คือ produce ค่ะก็คือการผลิตหรือว่าสร้างค่ะ speak ก็ค,คือพูด Eat ก็คือรับประทาน Dance ก็คือเต้นแล้วก็ celebrate ก็คือเฉลิมฉลองค่ะเดี๋ยวครูมุกนะคะจะให้เวลานักเรียนทำซักออประมาณ3นาทีค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันนะคะเอาล่ะค่ะนักเรียนคะมาดูเฉลยกันค่ะเขาบอกว่า how much do you know about Spain นะคะนักเรียนรู้จักสเปนมากน้อยแค่ไหนอ,อันแรกเลยนะคะเขาบอกว่าภาษาสเปนใช่ไหมคะ Spanish language นะคะ is spoken เห็นไหมคะ Spanish language เป็นเอกพจน์นะคะนักเรียนก็ใช้ is แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3ถัดมาค่ะข้อที่2เนี่ยเขาบอกว่า oh, วั i มิล o n น o ์ o ัน o อ o โอลิฟนะคะก็คือทำไมคะ1ล้านตันนะคะ olive oil 1ล้านตันใช่ไหมคะเป็นพาห s พ v e v ก็ต้องใช้ verb ตัว are นะคะแล้วก็ตามด้วย produced อย่างนี้คะ่ะถัดมาค่ะนี่ แพลานะคะเพลาเปาจริงๆก็คืออา่านว่าเปานะคะเป็นอาหารชนิดหนึ่งนะคะของคนสเปนนะคะเขาบอกว่ามันไงคะ is eaten เห็นไหมคะพอประทานเป็นเอกพจน์ก็เป็น verb to be ที่เป็นเอกพจน์วตาตด้วใน verb ช่องที่3นะคะข้อที่4ค่ะ flamingo นะคะก็เป็นเอกพจน์เช่นเดียวกันก็ใช้ is ตา้ใน verb ช่องที่3และสุดท้ายค่ะนี่มันชื่อของอ face to w l l นะคะ ก็ใช้ is แล้วก็ตามด้วย verb ช่องที่3เช่นเดียวกันค่ะถัดมาค่ะนักเรียนค้ายนักเรียนนะคะ r e l y t o the sentences in the p a s s i v e นะคะให้นักเรียนเนี่ยลองเขียนประโยคเหล่านี้นะคะเป็นในรูปแบบของ p a s s i e เดี๋ยวเรามาทำกันสักหนึ่งคอแล้วเดี๋ยวครูมุกให้นักเรียนทำแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันค่ะข้อที่หนึ่งค่ะนักเรียนอเอาประธานมาก่อนค่ะก็คือตัวไหนคะ เอากรรมนั่นเองค่ะมาเป็นประธานค่ะ,ะเป็น the great barrier reef นะะ every year ต้องเอามาไหม every year ไม่ใช่ประธานนะคะลูก every year เป็นคำขยายค่ะ,ะนี่เอามาปุ๊บก็ต้องเปลี่ยนเป็นตัวใหญ่นะคฮะ verb คืออะไร visit ค่ะ visit นะฮะ uh, visit โดยใครนะฮะ sorry ค่ะ uh, visit โดยใครแต่ว่าประธานดูก่อนแทนนักเรียนประธานตัวนี้เนี่ยเป็น เอกพจนะคะนักเรียนคะพอเราเปลี่ยนประธานปุ๊บประธานตัวนี้เนี่ยก็เลยเป็นเอกน์แทนที่จะเป็นใช่ไหมคะเป็นนักท่องเที่ยวเป็นล้านคนนะ,ะดังนั้นเวิร์ฟตรงนี้ก็ใช้เป็นเวิรฟ์ฟเอกน์ก็คือ east ค่ะแล้วตามด้วย v i s i t ช่องที่3คืออะไรนะคะ visited นั่นเองค่ะ โดยใครคะบ่ายโดยผู้คนทำไมคะนักท่องเที่ยวเป็นล้านเลยนะคะสล้านคนเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคะ่ะ every year. ต่อท้ายด้วยนี่ะแล้วก็ full stop คะ่ะแค่นี้เองง่ายมากๆเดี๋ยวคุณพุกให้เวลานักเรียนทํา3นาทีคะ่ะแล้วเรามาเฉลยกัน นักเรียนคะและนี่ก็คือเฉลยนะคะเป็นไงบ้างนักเรียนทําถูกกี่ข้อคะอนักเรียนคุณม,มุกเก่งอยู่แล้วถูกทุกข้อกันเลยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะมาค่ะ i s อที่สินะคะ Tell your partner two things about each of places in the text that impressed you เด e ม o s อนะคะอ๋าไม่มีเด e ม o s t ค่ะครูมุกเติมให้นะคะให้นักเรียนนะคะบอกเพื่อน,นะค่ะจับคู่นะคะแล้วก็บอกคู่ของตัวเองนะคะเกี่ยวกับ2ส,สิ่งของทุกๆสถานที่ที่นักเรียนรู้สึกบอกว่าประทับใจที่สุดนะคะเดี๋ยวครูมุกให้เวลานักเรียนทำา5นาทีค่ะไปทำกันเลยค่ะ เอาละค่ะนักเรียนค่ะมาในส่วนของโปรเจกต์บ้างค่ะเขาบอกให้นักเรียนนะคะจับคู่อีกแล้วเห็นสัญลักษณ์นี้เนะะี่ย in pairs ค่ะให้นักเรียนทำลาย collect information and write ten true or false คะ T กับ F ค่ะย่อมจาก true or false นะคะ statements in your notebook about places in the world นะคะให้นักเรียนเนี่ยค่ะรวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็เขียนเป็นประโยคนะคะเขียนเป็น statement ก็คือคำบอกเล่าเนี่ยแต่นักเรียนไม่ต้อง อาไม่จำเป็นจะต้องเขียนถูกเสมอไปนะคะแล้วก็้เพื่อนนักเรียนนะะี่ค่ะทายเนาะเ,เป็นควิสค่ะ exchange with another pair and do the quiz เนะะี่ยเหมือนเป็นารายการที่นักเรียนเห็นไปเมื่อกี้นะคะที่นักเรียนได้ถาไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเคะนักเรียนเช่น uh, Tokyo is the largest city in the world เนะะี่ยคะเช่น โตเกียวเนี่ยเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกจริงไหมอ่าจริงก็ตอบว่าจริงค่ะเดี๋ยวคุณมุกนะคะให้นักเรียนนะคะไปทำกันเองนะคะเป็นเวลาสักอ,อ่อหานาทีแล้วกันค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาจบบทน,นี้ไปได้วยกันค่ะเอาแล้วค่ะนักเรียนค่ะ เสร็จกันแล้วเรียบร้อยใช่ไหมคะในส่วนของบทนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างเราได้เรียนถึงคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับ environmental problems นะคะแล้วก็มีในเรื่องของสิ่งมหัศจรรย์ของโลกต่างๆนะคะที่เราควรที่จะอนุรักษ์ไว้ค่ะยังไงนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนในเรื่องของ passive voice ด้วยนะคะแล้วเราเจอกันคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชัน